วันนี้นะครับเราจะมาหวนคืนสู่วิถี2ล้อกับเกม Road Rash กูบอกเลยว่าเกมนี้ของดีก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกม Bogman Go นะครับผมเกมแนวแซนด์บ็อกซ์บนมือถือนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Android ซึ่งผมก็พูดทุกรอบนะครับพูดจนเบื่อแล้วนะครับผมว่ามือถือทุกคนเล่นได้นะครับเกมมันลื่นมากก่อนใครที่อยากลองโหลดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมและลิงก์ปักหมุดนั่นเองนะครับผมนะเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองนะครับผมเนี่ยคุณดูไอ้เหี้ยแม่งเกมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเจอเกมไหนเด็ดๆก็แวะมาบอกกูด้วยนะแต่ที่แน่ๆนะครับตามอินโทรเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะหวนคืนสู่วิถี2ล้อของผมเว้ยเฮ้ยเจ๋งนะครับมีเกมแนวขับมอไซค์ด้วยนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่แค่ขับมอไซค์ด้วยแม่งสามารถตีกันบนมอไซค์ได้อะเลดโดผมว่ามันน่าจะวุ่นวายมากเลยนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดู A few moments later โอเคเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งโอ้โหมาได้มึงถึงแฉลงเลยนะแหมไม่ต้องรอตีกันในเกมไอ้เหี้ยกูตีมันตรงนี้เลยฮะโอ้ซึ่งมอไซค์เกมนี้นะฮะไม่ใช่แว้นธรรมดานะครับผมนี่มันแว้นไซเบอร์นี่หว่าอุ้ยนี่เขามีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับผมซึ่งอ๋ออันนี้เป็นรถเริ่มแรกของเรานะครับโอ้นี่ขนาดรถเริ่มแรกก็เท่เลยนะคุณสีชมพูหวานแหววมาเลยเออซึ่งรถพวกนี้ก็สามารถซื้อได้นะฮะเราก็ต้องเล่นแข่งมาให้ได้ตังค์นะผมเราค่อยซื้อนะโอ้โหฝั่งนี้ก็อาวุธนะฮะโอ้โหมีให้เลือกหลายแบบเลยฮะเย็ดเท่โคตรคลาสสิกนะครับผมมีกระทะด้วยมันมีปืนมั้ยอ่ะเออไม่น่ามีมั้งเนี่ยอ่ะแล้วฝั่งนี้นะฮะมีหมวกกันน็อกด้วยนะครับผมขับขี่มอไซค์บนท้องถนนนะครับใส่หมวกกันน็อกด้วยเออเกมนี้เรียกว่าเขาคำนึงถึงระบบเซฟตี้นะฮะมีหมวกกันน็อกให้เลือกหลายแบบเลยกูถามจริงเหรอไอ้หมวกแบบนี้มันจะไปกันชีวิตกูได้ยังไงวะเนี่ยกูจะแพงนะมึงทำไปเล่นไปซึ่งนี่เขามีอะไรด้วยฮะอุ้ยเขามีแบบเฮ้ยเขามีเควสให้เราด้วยเหรอว้าวนะฮะแต่ผมไม่เล่นนะครับผมจะไปเล่นกับคนอื่นฮะ Two days later มาแล้วนะครับผมนี่ฮะดูรถคนอื่นนะครับผมโคตรจะเท่เลยฮะมีรถกูเนี่ยไก่อยู่คนเดียวนะครับผมโอเคตอนนี้เริ่มแล้วไปเลยกดไดต้าท่าปืนมาโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่6ฮะเอาเจอทางเลี้ยวให้เดี๋ยวตีก่อนทำไมกูตายเลยจังวะคุณแม่งรังแกผมอะผมเพิ่งเล่นแต่ตีกูแซงนี่กูแซงเอ้ยกูไม่ตีก็ได้นะครับผมแต่กูขอที่หนึ่งละกันเอ้ยอย่าตีผมนี่มึงมามึงคิดว่าอาวุธมึงเป็นไม้นี่แล้วมึงจะเก่งเจ๋งเหรอมึงเจอกูตีล่วงไปแล้วเอ้าปิวได้ไงวะเออตอนนี้เราต้องเอ้ยเฮียแม่กูที่ท้ายแล้วเฮ้ยเจอทางเดียวฮะไม่โอ้ยอย่างกระโตงจมดิบไม่เอาดิเอาดิโอ้ยผมหลบผมซ้ายขวาเฮ้ยแม่มีรถด้วยนะฮะเออคือเวลาเล่นนะครับผมเขาจะมีอุปสรรคกีดขวางเราด้วยนะครับต้องหลบไปดิไอ้เหี้ยนี่เหินได้สุดยอดนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่3ว่ะเฮ้ยคุณทำไปเล่นเฮ้ยหลบหลบเฮ้ยเราต้องได้นี้เราต้องได้เอ้ยได้อยู่ป่ะวะเนี่ยไม่รู้นะครับผมตอนนี้ผมกดไดตัดไปเลยมาดิมาดิเฮ้ยตอนนี้ผมที่1ว่ะคุณผมที่1เอ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นอุปสรรคในแมปมากกว่านะฮะไอ้เหี้ยแม่งมันมาตีกูอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าเฮ้ยๆมันมาแล้วอย่ากูที่1เพื่อนกูขอร้องแล้วเอ้าไอ้เหี้ยนี่แม่งอุ๊ยมันนำผมไปเร็วมากเลยรถมันเทคนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรใช้แฉลงนะฮะคุณควรจะเปลี่ยนอาวุธนะครับผมซึ่งกูไม่มีไงกูเพิ่งเล่นนะเพื่อนมึงไม่สงสารกูบ้างเหรอนี่กดบูทไปดิเฮ้ยเจอทางโค้งกดบูทแล้วเจอทางโค้งนี่แม่งนรกที่เป่งเลยเฮ้ยแต่ที่2ว่ะที่2เฮ้ยผมต้องเหินไปดิเอ้ยสวยเอ้ยผมมาดีตอนนี้น่าจะโค้งท้ายของจริงแล้วนะครับผมว่าเขาไม่น่าจะแซงผมได้แล้วว่ะโนไอ้เหี้ยเส้นชัยอยู่ไหนวะไอ้สัตว์มึงไม่มาสักทีวะเนี่ยไม่มีโค้งเฮ้ยมึงอย่านำกูขอร้องนี่มึงจะโตเกียวดิฟเอ้ยอย่าหลุดข้างหน้านั้นมันเป็นแค่มอนสเตอร์ในแมปเฉยๆนะครับไอ้เหี้ยกูชนะปะเนี่ยเฮ้ยกูได้ที่2เฉยเลยทำไมอ่ะตอนแรกกูก็นำมาอยู่ดีๆไม่ใช่เหรอวะแล้วก็จัดการศัตรูไปได้2ตัวทวดครับผมคือไอ้เหี้ยนี่มึงแครี่อย่างงี้มึงฆ่าไป6เลยแต่ฆ่าไป100ไม่ได้ที่1ก็เท่านั้นน่ะใช่มั้ยกูแดกน้ำก่อนA few moments later เฮ้ยผมว่าผมยอมรับไม่ได้ว่ะเราต้องเล่นใหม่ว่ะคุณรอบนี้กูต้องได้ที่1ดิเอาป่ะล่ะไอ้เหี้ยเอาเปล่าฮะเนี่ยเอากันในล็อบบี้เนี่ยมึงอะโอเครอบนี้เรามาอยู่โอ้โหนี่มันเทพทูใช้ได้แล้วเนี่ยมึงโดนวุฒแม่งนี่ฮะมาเป็นกีตาร์เลยมารอบนี้กูเอาดีๆแล้วนะครับกูจะไม่อ่อนข้อให้นะครับผมเปิดมากูกดบูทเลยนะครับเลี้ยวหลบนิดนึงได้แล้วเนี่ยเอ้ยแต่เราขอตีมันหน่อยแล้วก็ตีมันหน่อยเฮ้ยเฮียกูจะตายเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมที่3ว่ะที่2เอ้ยที่1มึงรถมึงแรงมาจากไหนวะรถมึงแรงมาจากไหนมึงเจอกูหน่อยป่ะเข้าใจแล้วทำไมเกมนี้มันต้องมีหมวกกันน็อกนะครับไม่งั้นตายนะฮะชิบหายแม่งทุบกันบนรถเลยได้เวลาโตเกียวดิฟนะครับเข้าโค้งนี้อย่างสวยนะครับผมเฮ้ยอุ้ยแม่งมียานด้วยสารเทียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงอย่ามาตีกูไอชิบหายมึงเป็นแค่บอร์ดมาตีกูทำไมเนี่ยอะลงมาแล้วก็บูทไปต่อเอ้าที่กูโดนอะไรอ่ะโอ้ยเฮียกูอยู่ที่8แล้วโอ้ยไม่อะไรวะเนี่ยโอ้โหไอเฮียกูอดเหินอีกเอาใจเย็นเพื่อนชิบหายไอนี่กูคิดท้ายอย่างเงี้ยแล้วเจอหน่อยในบูธเอาเลนกลางอีกไปอีกโอเคโอ้โหซึ่งบูธแทบตายนะกูก็อยู่ที่7นะฮะเราก็อย่าลืมนะครับผมว่าคนอื่นมันก็ได้บูธด้วยเหมือนกันไอ้เหี้ยแล้วเกมแม่งก็ชอบสปอนมอนมาตีกูเนี่ยชิบหายไอ้ตาแล้วเนี่ยกูไม่แพ้นะถ้าไม่มีไอ้ตัวพวกเนี้ยอุ๊ยตอนนี้แทบจะทุกคนอยู่ข้างหน้าแล้วไอ้เหี้ย
เฮ้ยฮาทีหลังเนี่ยมึงจะจัดแข่งมอไซค์นะมึงแม่งปิดถนนด้วยฮาแม่งไอ้มันมีรถสัญจรอยู่อย่างเงี้ยนะมันลำบากคนนัดชีวิต2ล้อมันก็เศร้าแบบนี้แหละนะครับผมที่ผายตอนนี้กูอยู่ที่7แล้วฮะตอนนี้ที่6ที่6ไว้ซัดมาอีกทีนึงแต่กูไม่อยู่ตีกับมึงหรอกนะเอาโอ้ไม่เข้าเส้นชัยไปแล้วอ่ะแง่เซ็งเลยปะโถได้ที่5นั่นไงเด็กเทพทูแม่งได้ที่1โอ้โหแล้วแม่งเข้าเส้นชัยอย่างไวเลยนะเนี่ยคือกูที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเข้าโค้งยังลำบากอ่ะ2 days later มารอบนี้เราเปลี่ยนแมปกันบ้างนะครับผมมาแบบแนวมอเตอร์ GP หน่อยนะฮะมีสนามเป็นกิจเป็นจานิดนึงเมื่อกี้แม่งแข่งกลางถนนเลยหวังว่าตานี้เนี่ยมันจะไม่มีแบบรถมาขี่นะเพื่อนมันก็จะเกินไปหน่อยดิมาหืมชุบเนี่ยช่วงตอนปล่อยสตาร์ทมานี่แม่งมันคือช่วงเวลาตะลุมบอลเลยเว้ยแล้วมึงอะไรอ่ะมึงมีปัญหาอะไรมึงทำไมอ่ะมึงยังไงอ่ะรถเท่แล้วยังไงอ่ะรถเท่แล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะกูตีนี้แตกพอดีลูกก็บูทดิคุณเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดโค้งอ๋อเวลาเราตีคนเนี่ยคือเราจะได้บูสต์ไว้อ๋อซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่1หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะฮะเอาสิไอ้เหี้ยนี่มันตามกูมาทําไมมาดิเอาไอ้กูแตกรถใหญ่เฮ้ยรถใหญ่เฮ้ยคืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่กล้ายุ่งเลยไอ้เหี้ยมึงเบียดกูเอาทําจอเฉยเอาเชื่อผมคิดดูมันเกินนะกดพับจอเฉยเนี่ยผมว่ามาตีแม่งเอาเหี้ยแม่งขับหลบกูตีแล้วก็กดบดไปเลยโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะน่าจะที่3ละกูก็แตกคือมึงขนาดซ้ายขวาแบบเนี้ยมึงจะให้กูเล่นยังไงวะไอ้นี่จะตีวะมึงจะตีกูเอามึงทำไมมึงยังไงอ่ะนี่มึงหลุดโค้งไปดิมึงไปไหนไม่ไปไหนบูทต่อเลยโอเคโอ้โหเรามีบูทนิดเดียวเมื่อกี้ตีโอเคแล้วเราก็บูทไอ้เหี้ยแม่งบูทโค้งโอ้ยได้อยู่สวยโอ้ตอนนี้ไม่มีคนให้ตีนะฮะเราก็ขับกันแบบว่ามีมารยาทนิดนึงครับผมเดี๋ยวเรากูอ้อมาตีนี่ตี1ที2ที3ที4ทีกูพอแล้วกูบูไอ้เหี้ยกูจะตายตายแล้วไอ้แล้วมันตามกูมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเฮียแม่งมันมีกระเท้าว่ะเฮ้ยกูหลบก่อนมันแรงกว่าเราเลยอย่าเพิ่งมายุ่งกับมันนะแต่ไอ้นี่ยุ่งได้ที่มึงแม่งแรงไว้ไอ้สัตว์ไอ้กูไปแล้วกูไปอยู่กับพวกมึงแล้วอ๋อไอ้สกอร์บนขวาเนี่ยอันนี้มันคือสกอร์คิวของเราเนี่ยว่าเราได้คิวเท่าไหร่แล้วนะครับผมซึ่งไอ้เจ้ามึงมาขับรถกันไม่ใช่เหรอมึงจะมาแย่งคิวกันทำไมวะอย่าให้เขามาเข้าใกล้เรานะฮะอุ้ยไอ้เจ้ามึงนั่นไงกูเลี้ยวหลุดโค้งปุ๊บจบเลยนะตีก่อนตีอ้าแม่งเศร้าอีกแล้วกูเศร้าอีกแล้วเนี่ยเฮียแม่งเวลาจะหมดแล้วด้วยนะเฮียเขาเส้นชัยไปแล้วไอ้ชิบหายกูอยู่ไหนกันโลกูแพ้โอ้โหทำจริงไอ้เฮียกูไม่เข้าเส้นชัยได้ซ้ำอ่ะโอ้โหจบที่5แม่กระโดดดีใจกันใหญ่แล้วมึงอ่ะ A few moments later เกมนี้สอนให้รู้ว่าขับมอไซค์แล้วอย่าวอกแวกนะอย่าตีกันบนรถเดี๋ยวจบไม่สวยแบบกูวันนี้ผมขอจบวิธี2ล้อผมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใช่แถมให้อีกอันนึงขับมอไซค์นะอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกในอีเวนต์ดีว่ะเล่นเกมแล้วได้ความรู้ด้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับเกม Bogman Go นะครับผมเกมแนวแซนด์บ็อกซ์บนมือถือนะครับเล่นในทั้ง iOS และ Android นะครับผมสามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับผมใครอยากลองไปเล่นนะครับเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ตรงลิงก์ปักหมุดนะฮะลองไปโหลดกันมาเล่นเยอะๆนะครับผมเจอเกมอะไรเด็ดๆมาแนะนำผมด้วยแต่จะว่าไปไอ้เกมเมื่อกี้เนี่ยเล่นแล้วก็สนุกเหมือนกันนะครับผมคือแบบเล่นแล้วได้อุทาหรณ์น่ะขับมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนนะอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะเด็กๆมึงก็รู้ว่าตอนมึงปลิวออกจากรถมันวินาศขนาดไหนถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่เรียบร้อยเลยนะเพราะงั้นฝากไว้ให้คิดนะครับผมเพราะว่าท้องถนนจ้องจะเล่นคุณ